เทคนิคเลือกสินเชื่อบ้านหลายคนนะคะอยากมีบ้านมาดูเทคนิคกันค่ะว่าเราจะเลือกสินเชื่อได้อย่างไรกู้ซื้อบ้านนะคะเทคนิคเลือกสินเชื่อให้ได้ดอกเบี้ยต่ำวงเงินกู้สูงค่ะแนะเทคนิคการกู้ซื้อบ้านวิธีเลือกสินเชื่อบ้านให้ได้ดอกเบี้ยต่ำวงเงินกู้สูงรวม6เรื่องต้องรู้เช็ครายละเอียดดังนี้ค่ะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้านมีเทคนิคเบื้องต้นในการเลือกสินเชื่อกู้ซื้อบ้านให้ได้ดอกเบี้ยต่ำและวงเงินกู้สูงมาฝากกันค่ะ 1. บ้านโครงการใหม่ค่ะหากคุณกำลังซื้อบ้านโครงการใหม่หรือบ้านมือหนึ่งซึ่งเป็นการซื้อจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยตรงปัจจุบันหลายบริษัทมีการทำความร่วมมือกับธนาคารเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษแก่ลูกค้าของบริษัทดังนั้นจึงไม่ควรมองข้ามสินเชื่อบ้านที่ทางโครงการจัดให้หรือสามารถสอบถามจากธนาคารโดยตรงว่าโครงการที่สนใจจะซื้อนั้นเป็นโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนอยู่หรือไม่ 2. การซื้อทรัพย์สินจากธนาคาร NPAธนาคารที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน NPA นั้นมักจะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษไว้ให้ลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินธนาคารสามารถสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารเจ้าของทรัพย์ได้ค่ะ 3. หน่วยงานที่ทำงานบางธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อพนักงานที่ทำงานในหน่วยงานนั้นโดยเฉพาะในลักษณะสวัสดิการต่างๆที่มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงควรสอบถามแก่ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลว่ามีสวัสดิการเกี่ยวกับการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยไว้กับธนาคารใดหรือไม่หรือสอบถามเพิ่มเติมกับธนาคารต่างๆก็ได้ค่ะนอกจากนี้บางธนาคารยังจัดกลุ่มอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันในบางธุรกิจหรือขนาดบริษัทซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่สินเชื่อของแต่ละธนาคาร 4. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพพิเศษตัวอย่างเช่นแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรนักบินพาณิชย์ผู้พิพากษาและอัยการธนาคารบางแห่งมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้านี้โดยเฉพาะสามารถสอบถามได้จากเจ้าหนี้สินเชื่อของธนาคาร 5. กลุ่มข้าราชการลูกจ้างรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่จะมีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารของภาครัฐได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรควรสอบถามหน่วยงานต้นสังกัดหรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารเหล่านี้ก่อนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 6. ทำประกัน MRTA การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อหรือ MRTA พร้อมกันกับการขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้านนั้นธนาคารมักจะมีส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลงเล็กน้อยแต่จะมีเงื่อนไขว่าต้องทำประกันคุ้มครองเป็นสัดส่วนเท่าใดของวงเงินกู้หรือระยะเวลานานเท่าใดจึงจะเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษซึ่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารจะสามารถให้รายละเอียดได้ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการรวบรวมจากเว็บไซต์ของธนาคารนะคะและจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของธนาคารเท่านั้นหากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของธนาคารผู้ออกสินเชื่อนั้นๆหรือสอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารได้ทุกสาขาค่ะเอาเทคนิคมาฝากกันนะคะสำหรับใครที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองมองหาสินเชื่ออยู่และเราอยากได้ดอกเบี้ยต่ำวงเงินกู้สูงนะคะก็เป็นเทคนิคในการเลือกสินเชื่อบ้านค่ะเอามาฝากกันสำหรับวันนี้นะคะเทคนิคดีๆแง่คิดดีๆเอามาฝากกันในทุกๆวันค่ะในช่องของโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ easy money